ู่คันแรกครับผมกลุ่มครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโอ๊ตครับเดี๋ยวทำไมมันมาเป็นรถสไตล์เนี้ยอ๋อคือต้องเกริ่นก่อนคือสมัยเรียนนะครับคืออย่างนี้คุณผู้ชมคุณมองไปข้างหลังผมนะคือเขามีแต่รถแบบโหสุดไฮโซไม่มึงมังเนี้ยไม่เก่าไม่เข้าใจอ๋อไม่เก่าไม่เข้าใจครับอ๋อมันมีคอนเซปต์นี้นี่เองใช่ครับเราเลือกแนวเรโทรใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นรถปีอะไรยังไงครับประมาณปี780ประมาณนั้นแหละครับประมาณปี80ซึ่งจริงๆเป็นรถของคุณตาครับของคุณตาเสียทีนี้รถไม่มีใครใช้ครับครับพอดีบังเอิญผมขึ้นมาเรียนกรุงเทพครับก็เลยเอาขึ้นมาใช้ไงครับใช้ไปใช้มาทำไมเป็นสภาพนี้แล้วครับก็ไม่รู้เหมือนกันมันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็เห็นดูจากเซิร์ชอินเทอร์เน็ตบ้างแนวทางอะไรเงี้ยครับครับเวลาคนเขาเห็นรถเราเวลาคนเขาพูดถึงว่าไงบ้างก็ส่วนมากจะเป็นเด็กปั๊มนี่ครับเด็กปั๊มพอผมเข้าไปเติมน้ำมันเขาจะมองแบบมองแล้วยิ้มอะครับประมาณว่ารถแบบแปลกๆอะไรประมาณนี้มาจากไหนอะไรเงี้ยครับในความรู้สึกเราก็ดีใจครับที่เห็นมีคนดูรถเราอะไรเงี้ยครับครับก็แบบเวลาเข้าไปปั๊มหรือว่าไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยครับมีคนโฟกัสที่รถเราอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นมายังไงทำไมมันถึงอยู่อันแบรนด์ก็คือผมเรียนประจำเก่าฝั่งมดนะครับก็คือมีเพื่อนสนิทคือบอยครับครับครับพอคุยกันเรื่องรถถูกปากถูกคอแล้วก็มีเที่ยวกันอะไรเงี้ยครับก็เลยจับตัวรวมกลุ่มกันไม่ต้องงงนะเพราะว่าเทปนี้รับประกันว่าเราไล่เจอญาติมันทุกคนครับสำหรับทุกคนที่มายืนคุยเพราะว่ามันจะรู้จักกันหมดเลยใช่ครับให้พูดถึงอันแบรนด์ครับในภาพที่อยากให้คนอื่นเขามองเราอยากให้เขามองว่าไงบ้างครับก็จริงๆพวกผมเป็นแค่ครอบครัวหนึ่งที่ชอบรถซิ่งแล้วก็ชอบอะไรเหมือนกันครับก็คือมารวมตัวอยู่ด้วยกันครับครับไม่ใช่เป็นทีมรถซิ่งแบบเต็มที่อะไรเงี้ยครับไม่ได้มาถึงปุ๊บแล้วซัดกัน3เกียร์4เกียร์ไม่ขนาดนั้นก็คือคนที่ชอบรถซิ่งด้วยกันอ่ะชอบแต่งรถชอบอะไรมากกว่าครับโอเคอ่ะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เขามองเราว่าเป็นอันแบรนด์อยากให้เขามาพบเจอเราแล้วทำยังไงเราได้บ้างก็ยังไงพูดคุยกันทักทายกันทักทายได้ครับผมก็คือเป็นแค่คนหนึ่งที่ชอบรถซิ่งแค่นั้นครับชอบแต่งรถก็คือมีพร้อมที่จะเป็นมิตรกับทุกคนครับไม่กัดรถเก่าไม่กัดใช่ครับใช่ไหมโอเคขอบคุณมากนะครับอยู่คันที่2ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อมาร์คครับผมก็ครับดาร์กนายข้างหลังเขาบอกว่ามีฉายาว่ามาร์คเลยนะครับมาร์คหลอดโอ้ยนี่ครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กเขามี2คนอ๋อชื่อเหมือนผมมีมาร์ค2คนครับผมเดี๋ยวอันเนี้ยคือรถที่บ้านใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงแบบหน้าดูหน้าตารูปร่างน่าจะมีตังค์ซื้อรถเจ๋งๆแบบแนวมาเป็นดาร์กออนอายอ่ะคือก่อนหน้านี้ขับซาบิโร่ครับพังเรียบร้อยชนทีนี้ก็อยากเปลี่ยนแนวบ้างมาเล่นดีเซลครับผมก็มันข้ามสายพันกันเลยนะฟีลลิ่งมันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันเลยนะจริงๆว่าเบนซินผมเล่นมาแล้วครับแต่ดีเซลไม่เคยสัมผัสก็เลยอยากรู้ว่าฟีลดีเซลเป็นยังไงความรู้สึกมันต่างกันต่างกันไหมมันสนุกคนละแบบครับครับก็ของดีเซลสนุกตรงที่มีควันครับเบนซินซึ้งหนักมันมาชัดเจนมากเลยสนุกตรงมีควันเออจริงจริงจริงอ่ะเวลาเราขับไปไหนมาไหนครับเดี๋ยวแถวนี้ฝั่งทนกระบะเทียบกระบะแต่งบานวัดกันบนถนนบ้างไหมครับก็ได้อยู่ได้แต่ว่าจริงๆคือคันเนี้ยอยากเอาไว้ขนของครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือทีมเดี๋ยวนะมาร์คมึงเอารถนี้ครับไว้รถขนของขนของครับเมื่อจริงอ่ะครับรถขนของสุดขนาดนี้เลยครับก็ผมเห็นเนี่ยมีแต่เบนซินก็อยากเปลี่ยนมาดีเซลบ้างครับทีมนี้ก็มีแค่คันเดียวที่เป็นดีเซลก็ที่เป็นคันเดียวอยากลองบ้างเปลี่ยนแนวไว้ขนของรถบ้านนะครับผมครับบ้านสนุกมันบ้านตรงไหนวะมาร์คครับให้พูดถึงความประทับใจกับอันแบรนด์ครับ
ือทีมนี้ก็เป็นทีมแรกเลยที่ผมเข้ามาอยู่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเดี๋ยวนะกูซูมกล้องเข้ามาครับน้องเริ่มแบบว่าเสียงสั่นเครือนะฮะคือว่าทีมนี้เป็นทีมแรกที่ผมเข้ามาอยู่ครับอย่าปากสั่นอย่าปากสั่นผมรักการแต่งรถอยู่แล้วก็อย่างที่เฮียเคยบอกไว้ว่าไม่ได้ต้องการให้รถสุดหรืออะไรให้ต้องการอยู่เป็นครอบครัวไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันได้สนุกๆก็ผมชอบตรงที่เขาเป็นอย่างนี้ครับทุกวันนี้เรามองเห็นภาพที่เฮียบอกแล้วครับผมอนาคตเราอยากให้ทีมมันเป็นยังไงต่อผมอยากอยู่เป็นครอบครัวอย่างนี้ผมว่าสนุกดีมีความสุขมากก็ไม่จำเป็นว่ารถต้องสุดทุกคันครับหรือว่ารถต้องเฟี้ยวว่าเอ้ยมึงคันนี้ว่ารถเฟี้ยวว่าต้องมาอยู่ทีมรถไม่สุดมาอยู่ทีมไม่ได้ไม่ใช่ครับทีมนี้ไม่ใช่เลยเป็นครอบครัวครับอยู่กันเป็นพี่น้องครับครับผมชอบตรงนี้ชอบอะไรต่างกันก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมเพราะว่าโดยทั่วๆไปเวลาพอมันเป็นแก๊งรถซิ่งเป็นรถแต่งปุ๊บมันจะต้องรุ่นเดียวกันเหมือนกันแต่งแต่งมาทิศทางเดียวกันแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่กันเป็นครอบครัวชอบตรงนี้มีความสุขที่สุดนี่คือความสุขของมาร์คนะครับขอบคุณมากนะครับมาร์คครับขอบคุณครับกล้ากลัวกลัวไม่กล้าคุยกับน้องกลัวน้องเขาตกใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อซ่อครับครับอายุอายุ20ครับ20เด็กสุดในทีมอ่ะเนี่ยมีเด็กกว่านี้อีกมีเด็กกว่านี้อีก20เดี๋ยวรถมันเฮ้ย20ใช้ VM เลยเหรอ เป็นรถปีอะไรครับปี2000ครับครับครับผมทำอะไรแล้วบ้างก็ภายนอกอย่างเดียวเครื่องเดิมๆเลยเครื่องเดิมอยู่ใช่อนาคตมึงพัฒนาเครื่องแน่แน่นอนครับแน่นอนจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับน่าจะเจครับเจโบแนะนำครับเหยียบมันให้พังคาตีนก่อนนะครับเครื่องเดิมเนี่ยครับแล้วมึงค่อยเปลี่ยนนะเป็นรถที่เป็นรถคันแรกของเราไหมครับใช่ครับรถคันแรกเลยซื้อมาเองหรือว่าเป็นรถที่บ้านซื้อมาครับซื้อมาเองเลยใช่ครับทำไมถึงเลือก BM ก็ทรงมันไม่เหมือนใครครับครับก็หล่อเดี๋ยวนะไอตอนคุยนี่ไม่ใช่เลยคือคุยกับน้องไม่ใช่นะไอตัวเนี้ยโคตรสวยเลยโปรดิวเซอร์กูนี่มันเซียนส่วนตัวมากเลยนะBMW ครับเสน่ห์ของมันในความคิดเราเป็นยังไงครับเสน่ห์เหรอครับเสน่ห์ก็มันบอกไปในตัวอยู่แล้วครับเป็น BM ครับคือมันจะบอกว่าแต่งรถให้หมาถามมันเองกูก็ไม่น่าถามมันเลยนะงั้นกลับไปเรื่องอันแบรนด์ครับเป็นมาไงครับทำไมถึงมาอยู่อันแบรนด์ครับก็มีพี่ที่อยู่ในทีมอยู่แล้วครับเขาก็บอกว่ากระจกหลังว่างไปนะสงสัยอยากติดกับติ๊กเกอร์ไหมก็อยู่อันแบรนด์เลยตั้งแต่อยู่อันแบรนด์มาประทับใจอะไรบ้างครับก็ทุกคนก็เป็นลี่ครับครับพี่น้องครอบครัวก็ดูบรรยากาศเป็นกันเองใช่ไหมครับเดี๋ยวกลับที่รถต่อขับคันนี้หล่อไหมก็หล่อครับได้อยู่สาวตูมไม่มีเนี่ยได้มีแต่กระเทยข้างหลังบอกมีแต่กระเทยมาอ่ะงั้นให้ฝากถึงคุณผู้ชมครับเวลาเจอเราแก๊งอันแบรนด์อยากให้เขาทักทายเราไหมยังไงก็ทักทายได้ครับเบลลี่ครับไม่กัดครับนะโอเคเป็นหนุ่มหล่อกับ BM นะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับไปแล้ว